ครับผมเลยใช้สิทธิ์จากบริษัทโคโนบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเขียนเจ้าตัว Node.js นะครับเชื่อมต่อกับ MQTT นะครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนกันนะครับอย่างแรกก่อน MQTT ก็คือโปรโตคอลแบบหนึ่งนะครับที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ IoT นะครับเช่นในกรณีเนี่ยเราสามารถจะใช้ MQTT เนี่ยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าตัวมือถือ iPhone นะครับซึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัว iPad ผมเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวรับข้อมูลแล้วก็ทำการจำลองยิงข้อมูลนะครับจากตัว Node.js มายังบนเจ้าตัว iPad นะครับและแน่นอนครับผมก็สามารถจะทำการยิงข้อมูลจากตัว Node.js ผมไปยังพวก Arduino Node MCU อุปกรณ์ Internet of Things อย่างอื่นได้ด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะเห็นภาพง่ายๆก่อนในการเชื่อมต่อมาที่เจ้าตัวอุปกรณ์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะครับเอาล่ะผมจะทำการสวิตช์มาที่โปรแกรมหนึ่งนะครับมันชื่อว่าโปรแกรมนะครับMQTT Terminal ครับซึ่งเราสามารถหาโหลดได้จากใน App Store ครับในฝั่ง Android ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมจะขออนุญาตซูมให้แล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับมันชื่อตัวนี้นะครับเอาล่ะเบื้องต้นผมมีการเซตอะไรบางอย่างคร่าวๆไว้ละนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตเคลียร์ล็อกแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับผมจะทำการยิงข้อความนะครับโดยการ inject ข้อความ open นะครับมาที่อุปกรณ์นะครับของผมอันนึงคือ open อันนึงคือ close โอเคไหมนะครับในเคสนี้นะครับแถวแรกเนี่ยจะเป็นการยิงข้อความ open แถวที่2ก็จะยิงข้อความ close openนะครับส่วนแถวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการดีบักครับก็คือหลักการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเรียกว่าการ publish คือส่งข้อมูลออกไปนะครับซึ่งการส่งเนี่ยจะต้องมีเรื่องหัวข้อ topic นะครับว่าเราจะส่งหัวข้อ topic อะไรนะครับเวลาที่เราต้องการจะดักฟังว่ามีข้อมูลอะไรส่งเข้ามาไหมนะครับเราจะเรียกการดักฟังนี้ว่าการ subscribe ครับก็คือการดักฟังนั่นเองซึ่งถ้าเกิดดูเนี่ยนะครับที่ตรงบริเวณฝั่งนี้นะครับผมจะทำการดีบักเอาไว้ฉะนั้นผมก็สามารถจะทำการดีบักได้ด้วยนะครับง่ายๆคือตัวมันเองก็สามารถทำการ subscribe ได้แล้วก็ตัวมันเองก็สามารถทำการยิงได้ในแบบเดียวกันครับผมก็สามารถยิงนะครับข้อมูลย้อนกลับมาที่เจ้าตัวดีบักได้ด้วยในการผ่านตัวสมาร์ทโฟนผมนะครับตัวอย่างเช่นผมจะใส่ข้อความอะไรดีล่ะเช่นผมใส่คำว่าเล็กแล้วกันนะครับโอเคผมทำการเซ็นนะครับปึ้งนะครับในเคสนี้เห็นว่าเลขปรากฏที่ตรงนี้และในขณะเดียวกันก็ปรากฏที่ตรงนี้ด้วยนะครับที่ปรากฏที่ตรงนี้ก็เพราะว่าผมทำการ subscribe ข้อความเอาล่ะตอนนี้พอจะเริ่มรู้แล้วว่า MQTT ทำอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้เราจะเริ่มมาทำกันนะครับผมขออนุญาตที่จะทำการย้ายเจ้าตัวหน้าจอนี้นะครับไปที่นี่ก่อนผมจะทำการเลื่อนตรงนี้ไปที่ด้านบนนะครับสิ่งที่แรกที่คุณต้องมีก่อนก็คือนะครับตัว MQTT ครับซึ่งมันจะ built in มาอยู่แล้วนะครับคราวนี้ MQTT เนี่ยนะครับมันจะมีทั้ง in และ out in ก็คือใช้ในการที่จะ subscribe ส่วน out คือใช้ในการส่งออกครับให้สังเกตที่เจ้าตัวสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำการดึง inject นะครับเข้ามาด้วยเพื่อใช้ในการพ่นข้อมูลนะครับจะทำการลากจากนี่ไปยังนี่นะครับเอาล่ะเบื้องต้นก่อนนะครับผมจะทำการ inject โดยการส่งข้อความนะครับก็เป็น string นะครับผมจะลองเปลี่ยนจากคำว่า open เป็นคำว่า on มั้งนะครับ topic ผมจะใส่คำว่า cm นะครับก็คืออารมณ์เหมือนผ่านนะครับเราสามารถใส่เป็นลักษณะเหมือน directory นะครับลึกเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะมองว่ามันเหมือนการแบ่งหมวดหมู่นั่นเองนะครับผมจะทำการใส่คำว่านะครับ cm แล้วก็ตามด้วยคำว่าเซนเซอร์ครับโอเคไหมครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมใช้เจ้าตัวสวิตช์หนึ่งไปแล้วนะครับผมใช้คำว่าเซนเซอร์หนึ่งไปแล้วผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสวิตช์แล้วกันนะครับจะได้ไม่ชนกันนะครับสวิตช์แล้วก็ตรงนี้ก็นะครับโอเคผมใส่เป็น SW 1นะครับผมจะทำการจำค่านี้ไว้ผมกดปุ่มดันครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการมาที่ฝั่งของเจ้าตัว
ุปกรณ์ผมเลยนะครับเท่าที่ครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนก็คือเจ้าตัว MQTT คุณจำเป็นต้องทำการเซตเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัวเซิร์ฟเวอร์หรือโบรกเกอร์ก็คือเซิร์ฟเวอร์ตรงกลางเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อนะครับซึ่งถ้าพวกเราไม่เคยเซตมาก่อนเนี่ยเราต้องทำการกดปุ่มนี้ครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปตรงนี้ชื่ออะไรก็ได้นะครับพอดีผมใช้ตัวโบรกเกอร์ฟรีอยู่ที่ชื่อว่า Hiwi MQ นะครับซึ่งaddress มันคือตัวนี้นะครับส่วนพอร์ตก็เป็นพอร์ต default ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับพวกเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าค้นหาได้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า free mqtt นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์แรกที่ชื่อว่า hiwi นะครับนะครับ hiwi mq เลื่อนมาที่ตรงบริเวณนี้คุณจะเจอกับเจ้าตัวโบรกเกอร์นะครับแล้วก็พอร์ตมันอยู่นะครับเอาล่ะผมก็เพียงแค่ทำการใส่เข้าไปนะครับกรอบมาใส่แล้วก็พอร์ตก็ตามนี้ที่เหลือปล่อยเป็น default นะครับเอาล่ะถัดมานะครับตอนจังหวะที่จะยิงนะครับคุณก็นะครับตรงโหนดเนี่ยที่จังหวะที่คุณจะยิงเนี่ยคุณเพียงแค่เลือกเซิร์ฟเวอร์พอครับส่วนท็อปปิกอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคุณไม่ใส่มันนะครับมันก็ใช้ตัวท็อปปิกที่มันมากับเจ้าตัวที่เราอินเจกก่อนหน้านี้เองดังนั้นเนี่ยพวกนี้ปล่อยเป็น default เลยครับไม่ต้องใส่เลยครับอาจจะใส่เพียงแค่ตรงเนมเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังทำการ publish นะครับโอเคคราวนี้ผมจะทำการเลื่อนนะครับเจ้าตัวนะครับหน้าจอนะครับที่ผมรีโมทบน iPad ผมจะต้องทำการดักนะครับเจ้าตัวท็อปปิกใหม่นะครับเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยเป็นท็อปปิกชื่อนี้นะครับซึ่งในเคสนี้ผมก็จะทำการกดค้างที่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทำการใส่ตัว Client ID เข้าไปซึ่งในนี้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับถัดมาคือใส่เจ้าตัว server broker ซึ่งคือเป็นตัวเดียวกับตะกี้เนี่ยแหละนะครับตามด้วยตัว port นะครับโอเคไหมนะครับถัดมาคือตัว public topic มันจะบังคับให้เราใส่ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังมีความจำเป็นแต่เราก็ใส่ไปก่อนซึ่งตรงนี้แหละผมก็จะทำการแก้เลยนะครับพอดีตะกี้นี้ผมใช้คำว่า switch ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะ switch เช่นเดียวกันนะครับก็ผมจะเป็นสวิตช์นะครับที่เป็น S1 นะครับเอาล่ะก็ผมจะทำการเขาเรียกว่า publish ไปที่ตัวนี้ในขณะเดียวกันเวลา subscribe นะครับคุณสามารถที่จะทำการ subscribe เป็นลักษณะใส่เป็น expression ได้ด้วยครับคำว่า expression คือบางทีคุณไม่ต้องการที่จะเหมือนกับมาฟอนต์ว่าจะต้องเป็น SW1 จะเป็น SW2 ก็ได้คุณก็สามารถใส่เป็นเครื่องหมาย sharp ครับโอเคนี้มันจะมองว่าเป็นอะไรก็ได้นะโอเคไหมครับเอาล่ะผมกดปุ่มดันครับแล้วก็เซฟครับตอนนั้นผมทำการกดเข้าไปก่อนครับให้สังเกตที่ตรงบริเวณตรงนี้ว่ามันคอนเนคได้หรือเปล่านะครับเอาล่ะคราวนี้เราก็คงจะต้องมาทดสอบกันครับผมก็จะทำการ deploy ก่อนนะครับกด deployจุดสังเกตคือตรงบริเวณนี้ต้องมีคำว่า connected ก่อนดังนั้นผมจะเริ่มทำการยิงข้อความแล้วนะครับก็เซ็นครับปึ้งนะครับในเคสนี้มีคำว่า on ไหมนะครับโอเคมาละแต่เบื้องต้นก่อนเราจะเห็นว่าคำว่า on เราเนี่ยมันติดกันนะครับเนื่องจากว่า payload ไม่ได้บรรจุเจ้าตัว new line นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็มีแทคติกง่ายๆครับก็คือการสร้างฟังก์ชันมาตัวนึงนะครับซึ่งเราก็ไอ้ฟังก์ชันเนี่ยไปแทรกนะครับโดยหลักการเนี่ยผมก็เพียงแค่ทำการไอ้เปลี่ยนแปลงเจ้าตัว payload ครับโดยการเอา payload มาบวกกับ /n นะครับก็ใส่เข้าไปแค่นี้แหละครับแล้วก็ยิง payload ออกไปนะครับผมจะใส่ข้อความตรงนี้ว่า add นะครับ new line เอาล่ะผมทำการ deploy อีกรอบนึงนะครับดังนั้นผมจะทำการลองยิงใหม่ครับจะเห็นว่าคราวนี้มันขึ้นมาทัดใหม่แล้วนะครับแน่นอนครับเราสามารถทำการสร้างอะไรตรงกันข้ามนะครับขึ้นมาอีกชุดหนึ่งได้ในการไฮไลท์ตรงบริเวณนี้ครับแล้วก็ copy ครับแล้วก็วางเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนจากธรรมดานะครับให้เป็นโหลดเป็น off ครับโอเค
เห็นไหมตรงกันข้ามกันนะครับก็กดปุ่มดันเข้าไปนะครับจากนั้นผมก็ทำการ deploy ครับขออนุญาตย่อให้นี่นะครับทางใหญ่ๆเอาละคราวนี้ผมจะทำการเขาเรียกว่านะครับลองยิงเข้ามาเซนครับก็จะเป็น off แล้วนะครับอันนี้ก็ on นะครับ off โอเคไหมง่ายๆนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการจะดักข้อความที่มันจะวิ่งกลับมาไอ้ตรงเนี้ยเราต้องใช้เจ้าตัว MQTT นะครับที่เป็นตัว in ครับหรือเพื่อง่ายคือ subscribe ครับก็วางเข้าไปจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณเนี้ยจะมีเครื่องหมาย indicator ว่ามันมี error อยู่นะครับก็เป็นเพราะว่าเราไม่เซตบางคนบอกว่าก็เซตแล้วไงนะครับในเคสนี้มันอาจจะไม่ค่อยฉลาดคุณทำการเลือกแล้วก็เซตอีกทีนึงนะครับ topic ก็ใส่เข้าไปครับ cm แล้วก็ switchในเคสนี้ผมก็จะใส่เป็นลักษณะชาร์ปเหมือนกันก็คือดักว่ามันจะเข้ามาเป็น SW1 SW2 ก็ได้หมดเลยนะครับเอาละ name ก็อาจจะใส่คำว่า subscribe ครับกดปุ่มดันนะครับนั้นผมจะทำการลองเขาเรียกว่ายิงเข้าไปที่ตัว debug ครับผมก็สร้างตัว debug มาตัวนึงแล้วก็ส่องเข้าไปที่ตรงบริเวณนี้ครับง่ายๆเอาละผมจะทำการ deploy นะครับอันนี้ผมจะทำการเขาเรียกว่าลองยิงนะครับปึ๊บตรงนี้จะออนนะครับตรงนี้ก็จะออฟในขณะเดียวกันผมก็สามารถยิงจากเจ้าตัวอุปกรณ์นะครับiPhone ผมได้เหมือนกัน Android ก็มีนะครับผมก็จะทำการลองใส่คำว่ายอดมากนะครับยอดเยี่ยมละกันเอาละผมจะทำการยิงนะครับคำว่ายอดเยี่ยมตรงบริเวณนี้เห็นใช่ไหมครับเห็นว่าจะเห็นเราจะเห็นว่าคำว่ายอดเยี่ยมของเราเนี่ยก็จะมาปรากฏที่ตรงบริเวณนี้แหละนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถไปต่อยอดกับระบบแดชบอร์ดได้ด้วยนะครับคือให้มันขึ้นข้อความที่แดชบอร์ดซึ่งในเคสนี้พอดีผมมีคลิปสอนเรื่องแดชบอร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากเอาไอ้ตรงแดชบอร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราจะไปประยุกต์ก็สามารถนำไปประยุกต์กับแดชบอร์ดได้ผมจะแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับเอาล่ะในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ